ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะสิตางบัวทองประกาศแล้วเรื่องค่าตัวหลังกระแสส้มหยุดโด่งดังเป็นเน็ตไอดอลที่กำลังมาแรงในโลกโซเชียลขณะนี้เลยก็ว่าได้สำหรับสิตางบัวทองวัย53ปีที่โด่งดังจากกระแสไวรัลส้มหยุดหยุดแบบไม่มีอะไรมากั้นจนมีคนนำไปโคเวอร์ทั้งเหล่าดาราคนดังเซเลบก็ยังหันมาทำคลิปโคเวอร์ไวรัลนี้แถมยังนำวลีส้มหยุดไปใช้กันแบบถล่มทลายและสิตางบัวทองก็ออกมาเปิดใจถึงกระแสดังกล่าวว่าตนรู้สึกดีใจที่สามารถสร้างความสุขให้หลายคนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยยอมรับหลังจากคลิปเสียงดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้เจ้าตัวมีงานเพิ่มมากขึ้นวันละ 3-4 งานตลอดจนสื่อเกือบทุกสำนักตลอดจนสำนักข่าวไทยได้มีการนำเสนอคลิปของตนซึ่งไม่เคยคิดถึงเลยว่าในชีวิตจะมีวันนี้ตนยืนยันว่าไม่เคยคิดว่าจะมีเงินทองหรือรายได้ที่เข้ามาในช่วงที่กำลังมีวิกฤตโควิด-19 และไม่เคยคิดจะเพิ่มค่าตัวปัจจุบันยังมีการลดค่าตัวด้วยซ้ำซึ่งรายได้ต่างๆที่เกิดจากการติดต่อจ้างงานเข้ามาตนก็มีการนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตลอดจนโรงพยาบาลต่างๆทั้งหมดเป็นระยะเวลากว่า2เดือนแล้วส่วนงานในอนาคตนั้นยังคงมีคอนเทนต์เรื่องเล่าต่างๆอีกเพียบที่ออกมาบอกกล่าวทุกคนอย่างงาน Go Inter ช่วงนี้มีหลายประเทศติดต่อเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายคลิปส่งต่อให้ลูกค้าเนื่องจากสถานการณ์ไม่เป็นใจในช่วงนี้